ถ้าใครอยากได้วอลเปเปอร์สวยๆแบบนี้นะครับผมมาชมกันว่าจะไปดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะครับผมรวบรวมเอาไว้ให้พร้อมนำเสนอวิธีการดาวน์โหลดพร้อมกับการนำไปใช้งานนะครับจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่ไหนบ้างเราไปติดตามชมกันในคลิปนี้พร้อมๆกันได้เลยนะครับสำหรับ wallpaper สวยๆนะครับทางทีมงานจะแนะนำมาให้ทุกๆช่วงวันจันทร์นะครับหรือว่าต้นสัปดาห์นะครับก็เป็น wallpaper สำหรับ iPhone แล้วก็ iPad นะครับซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างล่าสุดนะครับทางโมเต้นได้โพสต์ตัว wallpaper นะครับหลายๆแบบเลยนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนั้นค่อนข้างที่จะง่ายเลยนะครับทีมงานจะลงลิงก์เอาไว้ในลักษณะนี้ครับจากนั้นจะมีรูปภาพประกอบแล้วก็ตัวลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับวิธีการดาวน์โหลดนะครับง่ายๆเลยนะครับก็ให้กดไปที่ตัวในแบบที่1ใช่มั้ยครับให้เลือกไปที่ดาวน์โหลดนะครับหลังจากนั้นก็จะถูกพาไปยังหน้าที่ให้ดาวน์โหลดนะครับอันนี้เป็นรูปขึ้นมานะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดง่ายๆครับก็คือให้กดค้างเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Add to Photo นะครับหรือว่าเพิ่มเข้าไปในรูปภาพนะครับภาพพื้นหลังนี้ก็จะถูกเก็บไว้ในโฟโต้ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายอื่นๆต่อนะครับว่ามีรายไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นแบบที่2นะครับเป็นรูปตารางเลือกไปที่ดาวน์โหลดกดค้างแล้วก็กดโฟโต้ที่เราต้องกดไปที่ลิงก์ก็เพราะว่าไฟล์มันจะเป็นไฟล์ออริจินอลนะครับจะมีความละเอียดสูงจะมีความคมชัดมากกว่านะครับถ้าสมมุติว่าดาวน์โหลดตัวนี้เลยเนี่ยภาพความละเอียดมันจะต่ำเพราะว่าทีมงานนั้นทำการย่อมาให้นะครับย่อลงมาเพื่อให้การแสดงผลนั้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับต้นฉบับนั้นครับทางเราก็นำมาจากของเว็บไซต์ iDownload Blog นะครับซึ่งเราก็จะลิงก์ไว้ให้อยู่เป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นแบบที่4นะครับก็จะมีความสวยงามไปอีกแบบนะครับจากนั้นเรามาดูวิธีการตั้งค่านะครับผมเพื่อที่จะนำ wallpaper ขึ้นมาใช้ค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวนะครับเข้าไปที่ application photo ก็ได้ครับแล้วหลังจากนั้นก็เลือกพื้นหลังนะครับที่ต้องการแล้วก็กดที่ปุ่มแชร์มุมด้านล่างซ้ายนะครับแล้วก็เลือกให้เป็น use as wallpaper นะครับหรือว่าการตั้งค่าเป็นภาพพื้นหลังนะครับแล้วเราก็สามารถกดเซตที่มุมล่างขวาได้เลยกดเซตเราเลือกได้นะครับว่าจะเป็นล็อกที่บริเวณล็อกสกรีนหรือว่าตั้งที่โฮมสกรีนหรือเราจะเซตทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมเลือกเซตเป็นทั้งหมดนะครับเซตโบสคราวนี้เราก็มาดูนะครับเราก็จะได้ภาพพื้นหลังที่เราตั้งค่าอย่างนี้แล้วนะครับผมเพิ่มความสวยงามไปอีกหนึ่งแบบครับว่างๆก็ลองไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันดูนะครับผมสำหรับวอลเปเปอร์ทางเรายังมีวอลเปเปอร์อื่นๆนะครับที่ลงเอาไว้ให้แล้วเพิ่มเติมนะครับสามารถไปดูได้ในหมวดของ wallpaper นะครับให้เข้าไปที่ iphone.net แล้วก็ไป /wallpaper นะครับผมแนบลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับก็จะมี wallpaper ต่างๆนะครับที่รวบรวมเอาไว้ให้นะครับหลากหลายมากมายเลยนะครับเผื่อว่าใครอยากจะได้รูปแบบไหนก็ไปกดดาวน์โหลดแล้วก็นำไปใช้ได้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ใช้ iPhone iPad นะครับถ้าไม่อยากพลาด wallpaper สวยๆแบบนี้นะครับหรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับสำหรับการใช้งาน iPhone ก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเรานะครับแล้วก็ช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Page Instagram แล้วก็ Twitter ด้วยนะครับแล้วไปพบกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ